สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะเดโมการเขียน Java นะครับเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทดลองใช้ Database Tool ใน IDEA นะครับเพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปต่อไปเนี่ยนะครับก็จะทำการเขียน Java นะครับติดต่อฐานข้อมูล MySQL นะครับเป็นตัวพื้นฐานนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปดูเรื่องของ Database Tool นะครับก็ไปดูได้จากคลิปที่ผ่านมานะครับแต่เนื่องจากว่าการเขียน Java ติดต่อฐานข้อมูล MySQL เนี่ยมีความยาวน่าจะค่อนข้างเยอะมากนะดังนั้นจึงจะขอแบ่งคลิปชุดเนี่ยออกเป็น2หรือ3คลิปนะครับซึ่งดูอีกทีว่าจะเป็นกี่คลิปนะครับก็ลองดูนะครับโอเคตอนนี้เราจะเริ่มทำการสร้างโปรเจกต์กันเลยนะครับนะครับก็จะเลือกเป็น Enterprise นะครับโอเคนะครับสิ่งที่ต้องดูตรงนี้ก็คือว่าในการสร้างโปรเจกต์เนี่ยนะครับเพื่อความสะดวกนะเราควรที่จะใช้ Java 8นะครับเพราะว่าอะไรเพราะเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปใช้ไลบรารีนะครับของ MySQL เพื่อเชื่อมต่อกับใช้ Java ในการเชื่อมต่อนะซึ่ง tool ใหม่ๆเนี่ยไม่ใช่ tool ไลบรารีใหม่ๆเนี่ยเขาจะ compile โดยใช้ตัว Java 8นะครับเพราะนั้นใครใช้ Java 7เนี่ยเดี๋ยวมันจะเชื่อมต่อไม่ได้นะครับเพราะนั้นใครไม่ได้ลง Java 8นะครับหรือว่าใช้ Java 7อยู่ก็ไปลงเพิ่มนะครับแล้วก็มาสร้าง SDK นะครับโดยใช้ตัวนี้นะครับส่วนที่เหลือก็ยังใช้เซิร์ฟเวอร์เดิมได้นะครับนี้เราจะทำเป็นเว็บแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็เป็นติ๊กข้างหน้าเว็บแอปพลิเคชันนะครับเวอร์ชัน 3.1 แล้วก็เข้า Create เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ให้เขาสร้างโปรเจกต์มาเลยนะครับอันนี้ผมจะตั้งชื่อว่า MySQLเดโมแล้วกันนะครับโอเคมาใช้เดโมครับก็ที่เหลือก็ default ตามนี้นะครับนี่ก็ปล่อยให้เขาทำ environment ไปนะครับโอเคก็จะได้มาประมาณนี้เนาะก็จะเป็น Java 8นะครับหรือว่าใครจะใช้โปรเจกต์เดิมก็ไปเปลี่ยนตัว SDK ได้จากไฟล์ project structure นะครับแล้วก็ตัวมาที่ project setting project นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับโอเคเนาะลำดับต่อไปครับคราวที่แล้วเนี่ยผมได้เดโมตัวฐานข้อมูลตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า university ถ้าเกิดว่าจำได้นะครับก็เราจะลองเชื่อมต่อดูนะครับก็จะใช้ตัวนี้นะครับ data sourceนะครับเป็น MySQL นะครับโอเคdatabase ชื่อว่า University นะครับ University นะครับก็ใส่ username เข้าไปนะก็จะได้ JDBC ตามนี้ใครไม่มี driver ก็ไปดาวน์โหลด driver มาเหมือนเดิมนะครับผม test connection นิดนึงนะครับว่ามันเชื่อมต่อได้ไหมโอเคเรียบร้อยนะใครไม่ได้นี่อาจจะเป็นไปได้ว่า 1. MySQL ยังไม่ได้รันนะครับ 2. พอร์ต MySQL อาจจะไม่ตรงกับตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะมาแก้ไขได้นะครับอันนี้ก็ถ้าเกิด successful ก็แสดงว่าโอเคแหละนะครับเชื่อมต่อนะใครยังไม่ได้ทำมาเริ่มจากตัวคลิปนี้ก็ไปทำสักนิดหนึ่งนะครับก็จะมี tableหนึ่งเทเบิลนะครับชื่อว่า student ในนั้นมีเพียงแค่2ฟิลก็คือ student id เป็นวาคา10นะครับแล้วก็ student name วาคา150นะครับก็เปิดดูได้นะครับก็จะมีอยู่2เรคคอร์ดนะครับโอเคทีนี้เรียบร้อยนะครับต่อไปทำอะไรเอ่ยต่อไปเราก็จะเริ่มกระบวนการของเรานะครับโดยการทำตัวบีนก่อนนะครับ src นะครับ newJava class นะครับผมก็สร้างบีนก่อนนะครับ student เนาะก็
ก็จะทำการเรียนแบบนะครับเรียนแบบตัวนี้นะแบบตัวนี้ก็จะมีสองตัวนะครับ private string นะครับ student id นะครับแล้วก็ student name สองตัวนะครับเสร็จแล้วเราก็เริ่มทำget set นะครับ get set getter and setter นะครับเอาทั้งคู่เลยนะครับจากนั้นทำไปอีก constructor นะครับ constructor เปล่า1ตัวนะครับใช่ไหมครับแล้วอะไรต่อก็จะเป็น constructor ที่แบบให้สามารถส่งค่าได้นะครับทั้งสองตัวนะครับหรือใครจะไปทำตัว toString ด้วยก็ได้นะครับเห็นว่ามันจะเรียดให้หมดนะครับอันนี้ก็จะได้บีนมาละนะได้บีนมาเรียบร้อยชื่อว่า student.java นะครับโอเค instance id นะ instance name แล้วก็จะมีพวก get set ทั้งหลายนะครับเอาต่อไปไปดูตัว data object นะครับอ๋อลืมไปนะครับ new อันนี้สร้างแพ็กเกจนะครับเมื่อกี้ผมลืมสร้างแพ็กเกจเนาะแพ็กเกจโมเดลนะครับขอโทษทีโอเคแล้วผมก็ทำการให้มันอยู่ในนี้เนาะอันนี้ก็สูตรสตริงตัวนี้ก็ไว้ก่อนนะครับทำไมนะก็เห็นว่าเป็นแพ็กเกจโมเดลละเรียบร้อยนะครับโอเคก็ไปทูสตริงใหม่นะครับใครไม่สร้างก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเอาไว้สำหรับในการเช็คเฉยๆนะว่าสรุปแล้วบีนของเราอ่ะมีค่าเป็นอะไรนะครับโอเคเนาะเรียบร้อยต่อไปครับที่โมเดลนะครับผมก็จะไปทำตัว DAO นะครับ studentDAO นะครับตัว Student DAO ตัวนี้นะครับก็จะเริ่มที่จะเชื่อมต่อฐานข้อมูลนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเขียนตัวฐานข้อมูลนะครับได้จากในนี้เลยนะแต่เนื่องจากว่าถ้าเกิดเรานึกถึงความจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีหลายคลาสนะครับการเชื่อมต่อทุกตารางในคลาส DAO เนี่ยมันไม่สะดวกใช่ไหมครับไม่สะดวกเพราะนั้นผมก็จะใช้วิธีการไปสร้างคลาสที่เป็นติดต่อฐานข้อมูลแล้วก็ส่งคอนเนคชันมาให้กับตัว DAO แทนนะครับตรงนี้เวลามีการเปลี่ยนค่าอะไรก็ตามไม่ว่าจะเปลี่ยนชื่อฐานข้อมูลหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะสามารถเปลี่ยนได้จากที่ที่เดียวนะครับเพราะนั้นตรงนี้เดี๋ยวผมจะไปทำตัวคอนเนคชันใหม่ทีนึงนะครับโอเคก่อนที่ไปทำคอนเนคชันครับเราจะต้องไปทำการดาวน์โหลดไลบรารีของ MySQL มาก่อนนะครับโอเคเราไปเริ่มดาวน์โหลดนะครับมาที่ไฟล์ Project Structure นะครับมาที่ไลบรารีตัวนี้นะครับไลบรารีตัวนี้กดบวกเข้าไปนะครับ Form Maven นะ Form Maven แล้วก็เซิร์ชหาครับ MySQL Connector แบบนี้เลยนะครับให้เขาหาให้อันนี้คือเป็นข้อดีของทางไอเดียนะครับที่เขาบริการให้เรานะครับถ้าเราต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเราสามารถที่จะไปดาวน์โหลดหาไลบรารีจากที่นี่ได้เลยนะครับโอเคนี่ก็รอนะครับอันนี้ไฟล์75แล้วก็เริ่มหานะครับให้มันเป็น MySQL Connector นะครับของ Java นะครับโอเคจะหาเจอนะครับเป็น MySQL นะครับไอ้ข้างบนนี้ไม่ใช่นะครับถ้าเป็น MySQL นะมีเยอะมากนะครับปัจจุบันเนี่ย Connector Java เนี่ย
มันมีถึงเวอร์ชัน6นะครับเห็นว่าเป็นล่าสุดคือ 6.0.3 แต่เนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเราใช้เวอร์ชัน6เนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องให้เพิ่มนะครับค่าการเซตตั้งค่าเกี่ยวกับเรื่องของเวลาอะไรอีกนะครับอันนี้เราจะเลี่ยงโดยการไม่ใช้6นะครับเราจะใช้5ก่อนนะครับก็จะเอาประมาณ 5.1.39 นะครับแล้วก็ไม่ต้องให้เขาดาวน์โหลดมาใส่ไลบรารีนะครับเนื่องจากว่าเราต้องการให้มันเป็น external นะครับก็ไม่ต้องดาวน์โหลดนะครับโอเคเลยมันจะทำการดาวน์โหลดมาจากอินเน็ตให้นะครับเรียบร้อยนะครับตอบโอเคก็จะได้ตัวคลาสมานะครับเห็นว่ามันมี problem อยู่นะครับก็ไปกดที่ problem ก็บอกว่า artifact mysql เนี่ยมันต้องเอาไปใส่ด้วยนะแล้วก็กด fix ตัวนี้ด้านหลังนะครับก็ add เข้าไปนะครับอันแรกเรียบร้อยนะครับเห็นว่าตรง external library จะมี mysql ตัวนี้มาให้นะครับโอเคทีนี้เราก็ทำตัว class นะครับที่จะทำการเชื่อมต่อกับ mysql นะครับจะว่า class ตั้งชื่อ db connect นะครับ db connect โอเคนะครับนี้พักไปก่อนนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ใช้นะครับพักไปก่อนโอเคครับอันแรกครับที่เราจะต้องใส่ก็คือพวกตัว URL นะครับพวก username password เข้าไปนะครับนี่ผมตั้งเป็นค่าคงที่เลยนะ private static final นะครับเพื่อว่าไม่ให้แก้เลยนะครับเป็น string นะครับ URL ครับก็ใส่เข้าไปตรงนี้ก็สามารถที่จะไปทำการ copy ได้จากตัวฐานข้อมูลตัวนี้นะครับนี่แล้วก็ property นะครับก็ไป copy ได้มาจากตัวนี้นะครับ copy เลยcopy มานะครับก็มาใส่เพราะว่าเราใช้ตัวเดียวกันนะครับโอเคนะครับก็จะได้เป็น URL string ชุดนี้นะครับต่อไปครับเป็น string เช่นกันนะครับก็จะเป็น username นะครับอันนี้ก็จะเชื่อมต่อ MySQL ก็ใช้ของตัวเองไปนะครับที่ตั้งไว้นะครับต่อไปอีกตัวหนึ่งจะเป็น password นะครับของผมตั้งเป็น root เนาะในเครื่องนี้นะครับตัวต่อไปครับก็จะเป็น connection นะครับ connection pathwayconnection นะครับเป็น java.sql นะครับ connection ตั้งชื่อว่า connection ตัวนี้โอเคนะครับพ เราได้ connect แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ไปเริ่มทำตัว method นะครับที่ใช้ในการเชื่อมต่อจริงๆนะครับ public ผมจะส่งคืนเป็นค่า connection นะครับตั้งชื่อว่า connect connect นะครับแล้วก็เราก็เริ่มลงมือนะครับเป็น class นะครับ .for name อันนี้นะครับแล้วก็ใส่ชื่อ class ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ mysql นะครับก็จะเป็น commysql นะครับ .jdbc .driver ดีตัวใหญ่นะครับมันขึ้นแดงมานะครับก็เขาบอกว่าให้มี2 อย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใช้
throw exception หรือว่าใช้เสื้อเหลานะครับผมเลือกเป็น try catch เอาแล้วกันนะครับ try catch นะครับโอเคเพราะนั้นตอนนี้เราก็ไปทำใน try catch เรียบร้อยนะครับจากนั้นเนี่ยพอเราได้ class for name ชี้ไปแล้วนะครับก็จะทำการ connect ผ่าน driver manager นะครับ this dot connection นะครับเท่ากับDriver Manager นะครับ java.scl ดูดีๆนะครับ java.scl get connection นะโดยการส่งไป3ค่านะครับก็คือส่ง URL ไปนะครับส่งตัวที่2เป็น user นะครับก็ใส่ user ไปตัวที่3เป็น password นะครับ password ไปขึ้นแดงมาอีกนะครับเพราะเนื่องจากว่าตัวนี้ก็จะต้องมีอีกตัวหนึ่งนะครับก็ add catch ไปเข้าไปนะครับก็จะมี catch 2ตัวนะครับเรียบร้อยนะครับจากตรงนี้เนี่ยมันควรที่จะเชื่อมต่อละนะครับมันควรจะเชื่อมต่อแต่ทีนี้เราจะสามารถ test ได้นะครับจะสามารถ test ได้ว่ามัน connect กันจริงหรือเปล่านะครับโอเคผมเช็คนิดนึงนะครับ ifthis dot connection ถามว่ามันปิดไหม is closed นะครับถ้าเกิดว่ามันไม่นะครับมันไม่ปิดแสดงว่ามันเปิดอยู่เนี่ยผมก็จะให้มันปริ้นออกคอนโซลนะครับ system out inline ว่าISL connect นะครับประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันติดอยู่เราก็จะทำการแสดงว่า connect fail นะครับเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วมันแดงอยู่เพราะเนื่องจากว่าเราจะต้องรีเทิร์นค่าคอนเนคชันนะครับสุดท้ายครับเราก็จะมาทำการรีเทิร์นนะครับค่าคอนเนคชันที่เราคอนเนคไม่ได้นะครับโอเคอันนี้ก็คอนเนคเนาะซึ่งแน่นอนมันคอนเนคเราก็ต้องบริการให้ถึงที่ก็คือมันควรจะต้องมีการปิดด้วยนะครับ public ไม่ต้องส่งค่ากลับนะ void นะครับผมตั้งชื่อการปิด connection ว่า close นะครับครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับ this connection ด้านบน .close ธรรมดานะครับแล้วก็มันก็แดงตามฟอร์มเพราะว่าเขาต้องให้มัน try catch นะครับผมก็ให้เขาโทร exception ไปเลยนะครับเพราะมันมีบรรทัดเดียวโอเคเรียบร้อยนะครับอยากจะเทสไหมมันควรจะต้องเทสก่อนนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่มีส่วนของเทสนะครับเราก็ไปทำสักนิดนึงเนาะให้มันชัวร์ว่ามัน connect ได้หรือไม่ได้นะครับอย่าเพิ่งส่งงานจนกว่าท่านจะเทสเสร็จใช่ไหมครับอันนี้คือกฎของเรานะครับก็สร้างแพ็กเกจขึ้นมาที่ชื่อว่าเทสนะครับเสร็จแล้วก็จะไปกำหนดเทสให้กลายเป็นแพ็กเกจที่ใช้ในการเทสนะครับไฟล์ Project Structure นะครับอันนี้ผมเดโมมาหมดแล้วนะครับไปที่โมดูลนะครับ Sort นะครับตัวเทสเนี่ยจะให้มันเป็นเทสนะครับก็ไปติ๊กตรงนี้ให้มันกลายเป็นเทสครับโอเคต่อไปก็ทำอะไรนะครับจะเทสตัวนี้ใช่ไหมเลือกไว้นะครับไปที่ Navigate นะครับเลือกเป็น Test นะครับไม่มีก็ Create New Test นะครับมันก็จะทำการใส่ให้นะครับอันนี้ผมถนัดที่จะเป็น JUnit นะครับผมก็ไปเลือกเป็น JUnit 4นะครับก็บอกว่า Library Not Found ผมก็กด Fix นะครับแล้วก็
copy มาใส่เลยนะครับ copy มาใส่ในลิฟต์นะโอเคนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็เราจะเทสตัวนี้ connect นะครับเลือกตัวนี้ตอบโอเคนะครับนั้นในเทสของเราครับก็จะมีแพ็กเกจโมเดลแล้วก็ db connect test นะครับโอเคเราก็เทสเลยนะครับชื่อว่า db connect ใช่ไหมครับนะครับเสร็จแล้วก็เทสเฉยๆนะครับ db connect connect นะเพื่อที่จะมาดูว่ามัน connect หรือเปล่านะครับเวลา run ใช่ไหมกดตัวนี้แล้วก็ run นะครับเขาจะถามว่า run อันไหน run เฉพาะตัว method ก็ได้หรือว่า run ทั้ง class เลยนะครับผม run ทั้ง class ไปเลยนะครับก็ปล่อย run ดูซิว่ามัน connect ได้หรือเปล่าโอเคไม่มีนะครับJUnit ไม่เข้าต้องไปดู problem นิดหนึ่งนะครับobject structure อันนี้เป็น test นะครับ dependency JUnit เป็น testปิ้งนะครับเห็นว่า MySQL Connect เรียบร้อยนะครับ MySQL Connect เรียบร้อยแสดงว่าตัวนี้ใช้ได้แล้วนะครับ Connect เชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับโอเคเพราะนั้นเราไปลุยกันต่อนะครับเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้เรามีเส้น DAO แล้วเรามี DB Connect เรียบร้อยนะครับเพราะนั้นในเส้น DAO ครับเราก็จะทำการเอาส่งค่าตัวคอนเนคชันมาให้นะครับงั้นเราก็ตั้งรับเลยนะครับ private connection นะครับ connection เสร็จแล้วพอเปิด DAO นะครับผมอยากจะให้มัน connection เนี่ยมาใส่ให้เรียบร้อยเลยเพราะนั้นผมก็ทำเป็น constructor นะครับให้เขาส่งค่าคอนเนคชันตัวนี้มานะครับก็ส่งคอนเนคชันมาก็เอามาใส่ในของเราเพื่อว่าที่จะเอาคอนเนคชันตัวนี้ไปใช้ในเมธอดอื่นนะครับเมธอดเราครับอันนี้เบื้องต้นก็คือเราจะลิสต์มาดูเฉยๆว่ามีข้อมูลมีอะไรบ้างนะครับซึ่งเราก็จะเอา2เรคคอร์ดเนี่ยไปโชว์นะครับไปโชว์โอเคนี่ผมก็ดูเลยนะครับ public นะครับผมจะส่งคืนมาเป็น array list นะครับซึ่งด้านในบรรจุbean ของ student ไว้นะครับผมตั้งชื่อตามระเบียบเลยนะว่าคือ file all นะครับไม่ต้องส่งค่าอะไรมานะครับจากนั้นก็ทำ array list เตรียมไว้ครับเพื่อที่จะทำการส่งกลับนะครับด้านในเป็น bean student นะครับตั้งชื่อว่า student เติม s เนาะครับเท่ากับ new array list อันนี้เลยนะครับอันนี้ผมถ่างเก็บไว้ก่อนโอเคจากนั้นก็เนื่องจากว่าเราจะต้องเอา bean student เข้าไปใส่ใน array student ตัวนี้นะครับผมก็ทำ student เปล่าทิ้งไว้นะครับ student เป็นอันเปล่าๆไปก่อนนะครับโอเคต่อไปครับเราก็จะเริ่มทำการ create นะครับ statement นะครับ statement Java หรือ SQL ตัวนี้นะครับ statement เท่ากับ connection ที่เขาส่งมา this connection create statement นะครับ
โอเคจากตรงนี้ครับก็เป็นขึ้นแดงตามระเบียบนะครับเพราะว่าเขาจะให้เราทำการทำการโทร exception นะครับแล้วก็โอเคโทรก็โทร exception เป็น SQL นะครับต่อไปครับเป็น SQL แล้วนะครับ string SQL text นะครับไปเลย select star form student นะครับ star form student อย่าลืมนะครับว่าตัวนี้เนาะชื่อตลาดนะครับต่อไปก็จะทำการเป็น record set นะครับซึ่งใน Java ก็จะเป็น result set นะครับ result set ใครจะใช้ RS ก็ได้นะครับก็จะเป็น statement.execute query นะครับแล้วก็ส่งตัว SQL tagนะครับเห็นว่ามันส่งต่อกันเป็นทอดๆนะครับจากตรงนี้เนี่ยเมื่อเขาทำการ execute เนี่ยเรคคอร์ดทั้งหมดที่อ่านมาได้เนี่ยจะมาอยู่ใน result set ล่ะนะครับเราก็แค่ทำการวนลูปแล้วก็จัดสร้างเป็น object ของ student แล้วก็ใส่เข้าไปในตัว student array ตัวนี้นะครับผมใช้ while นะครับใช้ while result setnext ตราบใดที่ยังมี next อยู่ก็ให้วนไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะหมดเองเนาะก็จะหมดเองนะครับอันนี้ผมก็เริ่มทำ object student แล้วครับ student นะครับเท่ากับ new student นะก็จะมีอยู่2ตัวเลือกก็คือให้ไป get set ทีหลังหรือว่าจะใส่เข้าไปในนี้เลยนะครับผมใส่เข้าไปเลยนะเพราะว่ามันน่าจะง่ายกว่านะครับโอเคก็จะเป็น result set get string ถ้าเกิดว่ามันยาวมากเนี่ยเราใช้วิธีการแบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูก่อนนี่ก็แบบเปล่าๆไปก่อนก็ได้นะครับก็จะเป็น student set id เนาะเกิดว่าใครจำไม่ได้เรื่องของ OO นี่ก็ดังนั้นนะครับอะไรใส่เข้าไปก็จะเป็น RS result set นะครับ dot เป็นอะไรเอ่ย get เป็นอะไรครับเป็น string เนาะเพราะว่าอย่าลืมว่าตัว database ของเราเป็นวาคานะครับเป็นวาคานั้นก็เวลา get ออกมาก็ get เป็น string นะครับ get string get string นะครับชื่อว่าอะไรเอ่ยเปิดอีกทีนึงstudent id ตัวนี้นะครับนี่คือเห็นไหมว่ามันค่อนข้างที่จะสะดวกเนื่องจากว่าเราดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับอันเป็น student name นะครับนี่ผมพับไปก็ student set student name นะครับ result set get เป็น string เช่นกันนะครับ student nameเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็จะได้ตัว student มาแล้วนะครับหรือใครอย่างที่บอกที่ผมพยายามทำเมื่อกี้นะครับหรือใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับ student เท่ากับ new student แล้วก็จะเป็น result set dot get stringstudent id ใช่ไหมแล้วตามด้วย result set dot get string student name นี้ก็ได้นะครับเลือกเอาครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะจะเอาแบบนี้หรือชุดนี้ก็ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามีพารามิเตอร์เยอะๆนะครับแบบนี้มันอาจจะไม่สะดวกเนาะก็เอาแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแล้วตอนนี้ผมคอมเมนต์ไว้นะครับโอเคจากนั้นก็ทำการแอดเข้าไปใส่นะครับ add student ตัวนี้เข้าไปใส่ใน student ที่เป็น array นะครับก็เป็น student.s.add นะครับ
ซีเรียนที่เราเพิ่งทำไปนะครับมันก็จะวนไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดนะครับมีกี่เรคคอร์ดก็จะวนให้หมดนะครับนี่พอออกลูปมานะครับเสร็จแล้วนี่เราก็ทำการปิดครับเราเริ่มจาก result set นะครับresult set dot cost นะครับเสร็จแล้ว statement ที่เราเปิดไว้ statement แล้วก็ปิดนะครับที่บอกนะให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับสุดท้ายก็จะ return ค่ากับ return student s เรียบร้อยครับนี่ก็จะได้ตัวไฟล์ all นะครับมีเท่าไหร่มีกี่เรคคอร์ดมันก็จะมาอยู่ใน array list ตัวนี้นะครับทำไงต่อส่งงานย่างนะครับอย่าลืมครับเทสก่อนดีกว่านะครับว่าสรุปแล้วมันมาหรือเปล่านะครับเหมือนเดิมครับตัวนี้ navigate ก็เทสนะครับไม่มีก็เทสตัวนี้ใช่ไหมใช้เจนยูนิตเหมือนเดิมนะครับเลือกนี่นะครับจะเอาไฟล์ออกตอบโอเคนะครับก็จะได้เทสตัวใหม่ขึ้นมานะครับเทสตัวใหม่ขึ้นมาโอเคก็เริ่มกระบวนการลองเทสดูนะครับเริ่มจาก db connect ใช่ไหม db connect กับ new db connect นะครับเสร็จแล้วผมก็สร้าง connection มาตัวนึง connection เท่ากับ db connect connect นะครับเพราะนั้น connection ก็จะวิ่งเข้ามาในตัว connection นี่แหละเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็จะเริ่มทำการเรียกตัวstudent DAO นะครับ student DAOแล้วกับ new student DAO ซึ่งเขาจะให้ใส่ตัว connection ขึ้นมานะครับให้ตัว connection เรามีอยู่แล้วได้มาแล้วนะครับแล้วก็ส่งค่านี้ไปส่งค่านี้ไปครับเสร็จแล้วเวลาเราจะทำการ file all มันจะได้ตัว array list มาใช่ไหมครับแล้วก็สร้างขึ้นมา array list ด้านในเป็น bin studentนะครับ students เท่ากับ student dao find all เพราะนี้ตรงนี้เราได้มาละ student มาละครับ student มาละเราก็จะมาลองเทสดูง่ายๆนะครับก็มีเท่าไหร่ก็ใส่ไปผมใช้ for แล้วกันนะครับเพื่อความง่ายแกะออกมาเป็น object student โดยใช้ studentนะครับแล้วผมก็ปรินออกมาง่ายๆนะครับ system printline ครับก็จะเป็น student get student id นะครับแล้วก็โอเคแต่งนิดนึงนะครับให้มันดูง่ายๆนะครับ studentstudent name แค่นี้พอละเนาะมันก็จะวนลูปให้หมดจนกว่าจะหมดไอตัว array list student นะครับสุดท้ายก่อนจะเลิกนะอย่าลืมนะครับ connection เราสร้างมามี connect แล้วมันก็มี cost ใช่ไหมครับเพราะนั้น connection ผมสั่ง cost ไว้ด้วยนะครับมันจะได้เปิดปิดเป็นระบบระเบียบนะครับต่อไปสั่งรันนะครับรันผมก็รันหมดเลยเช่นกันนะครับดูซิว่ามันออกมาไหมอิงโอ้โหเยี่ยมเลยครับฐานข้อมูลเราได้ละทีนี้ง่ายนะครับจากตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะส่งนะครับอันนี้งานของพวก Data เสร็จเรียบร้อยนะครับส่งงานได้แล้วนะที่เหลือจะเป็นงานของทางด้านคอนโซลเลอร์แล้วก็ทางด้านวิวนะครับที่จะ เรียกใช้งานตัวนี้แล้วส่งไปให้กับวิวเป็นผู้แสดงผลนะครับซึ่งผมว่ามันยาวไปละนะครับเดี๋ยวจะตัดจากตรงนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะทำในส่วนของคอนโซลเลอร์แล้วก็ตัว
วิวเพื่อเอาไปแสดงผลให้มันเป็นจริงๆจังๆทีหนึ่งนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณครับที่ติดตามชมเราจะเจอกันไปเรื่อยๆนะครับอย่าเพิ่งเบื่อก่อนละกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ